สวัสดีครับท่านครูอาจารย์นะครับที่สอนคณิตศาสตร์นะครับตอนนี้ผมจะนำโปรแกรม GeoGebra นะครับมาแนะนำในการใช้ GeoGebra ในการสร้างสื่อภาคตัดกลวยที่เหมาะมากสำหรับวิชาคณิตศาสตร์สำหรับชั้นม.4นะครับเราหา GeoGebra มาได้จากในเน็ตเราก็เปิดนะครับเปิดขึ้นมาปั๊บนะครับมันจะมีแกนแกน y นะครับทางด้านซ้ายเนี่ยเป็นพวกสมการที่ปรากฏนะครับเอาวิธีการง่ายๆก็คือเราจะทำเป็นวงกลมที่สามารถขยายรูปหดรูปอะไรเนี่ยเป็นเรียก dynamic circle นะครับ dynamic graphic ก็คือสามารถเปลี่ยนแปลงรูปได้ตามสมการวิธีการขั้นแรกก็คือเราต้องกำหนดตัวแปรนะครับเรียกตัวพารามิเตอร์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมีตัวแปร hk r hk ก็คือจุดศูนย์กลางของวงกลมแล้วก็ R คือจำขนาดรัศมีวิธีการก็คลิกที่สไลเดอร์หนึ่งครั้งนะครับเลือกสไลเดอร์นะครับแล้วมาคลิกกลางหน้าจอคลิกปุ่มซ้ายนะครับใส่ตัว H ตัวแรกลงไปนะครับกำหนดค่าทั้งประมาณลบ6แล้วกันถึงบวก6คือนี่ค่า K เคลื่อนซ้ายเลื่อนขวาของกราฟคงทราบกันแล้วแล้วก็อินครีเมนต์นี่คือให้มันเปลี่ยนแปลงค่ามา1นะครับแอปพลายก็จะเป็นสไลเดอร์เล็กๆนะครับจะลากมานี่ใช้คลิกขวานะคลิกซ้ายนี่ตัวที่เป็นวงกลมจะวิ่งตามคลิกขวาย้ายที่นะครับขั้นต่อไปก็คลิกมาทำค่า K ทำเหมือนเดิมครับพิมพ์ตัว K ลงไปนะครับโอเคเอาค่าเปลี่ยนแปลงครั้งหนึ่งนะครับต่อไปก็พิมพ์ขนาดรัศมีคลิกลงไปรัศมีใช้ตัวแปร R 1ถึงรัศมีสัก8เปลี่ยนแปลงครั้งละ1เหมือนกันนะครับแอปพลายก็เกิดมีตัวแปร3ตัวนะครับพารามิเตอร์3ตัวนะครับมี HK แล้วก็ R นะครับวิธีการสร้างสมการวงกลมนะครับทำอย่างนี้นะครับพิมพ์ใน input ตรงนี้นะครับใส่วงเล็บลงไป x ลบ h ตามสูตรนะครับตามสูตรของวงกลมเลยนะครับ2บวกy ลบ k ยกกำลัง2เท่ากับ r กำลัง2 r ยกกำลัง2ก็ enter โชคนะครับถ้าเพื่อให้เห็นจุดศูนย์กลางเราก็สร้างจุดศูนย์กลางด้วยโดยการพิมพ์โดย input นะครับก็ hk hkพิมพ์ FK ก็จะมีจุดตรงกลางให้นะครับเพื่อให้เห็นตารางเต้นกริดเราก็ไปที่กราฟิกนะครับตรงสามเหลี่ยมกราฟิกตรงจุดนี้เราสามารถเลื่อนได้นะครับเลื่อนได้นะครับเพื่อให้เห็นชัดๆนะครับเราสามารถกำหนดขนาดตรงนี้ได้นะครับเราคลิกตรงไหนเราสามารถมาดูตรงนี้ว่าเราจะคลิกจะทำอะไรให้เป็นจุดนะครับทำให้เป็นจุดแล้วก็เลื่อนขนาดให้ใหญ่ขึ้น ได้เห็นชัดว่ามันคือเซตของจุดนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะเอาจะแสดงสมการเนี่ยต้องอาศัยเทคนิคหน่อยนึงคือเราจะต้องมีโปรแกรมแมทไทส์นะครับโปรแกรมแมทไทส์นี่ไปหาได้นะครับตามร้านซอฟต์แวร์นะครับก็ที่ไหนก็ลองดูแล้วแต่จังหวัดนะครับไปที่ preference เนี่ยเรากำหนดตรงนี้นะครับ cut and copy preference เนี่ยเราก็กำหนดเป็นmat mlo text นะครับเลือกตรงนี้นะครับถ้าตรงนี้จะใช้กับ word ก็ตรงนี้ก็ใช้เวลาเอามันมาใช้กับ GeoGebra เลือกตรงนี้นะครับแล้วกดโอเคนะครับแล้วพิมพ์เราจะพิมพ์เป็นเซตของจุดใช่มั้ยล่ะแล้วก็พิมพ์ x y พิมพ์ไปนะครับปรับตัวอักษรให้สวยๆครับการเลื่อนแท็บเนี่ยมันไม่ทำงานในแมทไทส์แล้วกด control ครั้งนึงกดแท็บมันจะไปให้นะครับก็พิมพ์มาตามปกตินะครับตรงนี้ก็พิมพ์ C ตัวเดียวก็พอนะครับแล้วก็พิมพ์ปิดนะเดี๋ยวเพราะว่าถ้าไปพิมพ์ในเทคของ GeoGebra มันบางทีมันไม่ทำให้นะครับอาจจะใส่สีใส่อะไรได้ตามใจชอบนะครับตรงนี้ก็พอรูปปั๊บก็ไปที่ Edit Copy นะครับแล้วก็ปิดตรงหดไปก่อนนะครับแล้วก็มาเข้ามาในเทคอีกครั้งหนึ่งนะครับทำนี้นะ
มาวางตรงนี้นะครับกดคอนโทรล V ลงไปนะครับคอนโทรล V มันจะเป็นรูปอะไรไม่ทราบนะไม่สนใจลาเทคฟอร์มูลาเรากดเลยครับมันจะเป็นรูปอย่างนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้ไปให้แก้ตัว C ตรงนี้นะครับตัว C นะครับลบ C ออกนะครับแล้วก็ไปที่ Object เอาตัว C ใน Object มาใส่นะครับแล้วกดโอเคนะครับเราจะได้เป็นสูตรสวยงามนะครับนี่ครับสูตรนะแล้วก็เราสามารถแตะตกแต่งตัวอักษรได้รหัสใส่สีได้นะครับสีแดงสีน้ำเงินสีอะไรก็ได้นะครับอีกประการหนึ่งเราสามารถแสดงผลเป็นรูปสมการทั่วไปก็ได้นะครับก็ไปที่นี่นะครับไปตรงฝานะครับอันที่บ้าแล้วก็คลิกขวากดปึ๊บก็จะได้อย่างนี้ขึ้นมานะครับก็ทำแค่นี้ครับเสร็จแล้วครับแล้วก็เวลาจะใช้งานก็เลื่อนไปเลื่อนมานะครับหรือจะให้นักเรียนเปลี่ยนรูปสมการจากสมการมาตรฐานเป็นสมการทั่วไปก็คลิกขวาตรงนี้เปลี่ยนตรงนี้นะครับคลิกขวาแล้วเปลี่ยนตรงนี้นะครับก็เป็นสมการฝึกง่ายๆครับตรงนี้เราไม่ต้องไปสร้างสื่ออะไรแล้วก็ปิดตรงนี้ไปนะครับแค่นี้เรียบร้อยแล้วถ้าต้องการให้จุดศูนย์ศูนย์อยู่ตรงกลางก็ตรงนี้นะครับคลิกตรงนี้เลื่อนจับเลื่อนมาครับเป็นอันว่าเสร็จสิ้นนะครับการแนะนำการใช้โปรแกรมจิโอจิบะสร้างสื่อเรื่องวงกลมสวัสดีครับ